ไม่ใช่ภาษาวิชาการของศาสนาเลยเป็นบาลีคร่องคล่องว่องไวทางกายคร่องคล่องนี่คือลักษณะของอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์จะต้องชื่อจะช้าไม่เลยคุณมีบุคลิกยังไงคุณทําเต็มที่ของคุณได้อย่างบุคลิกของอาตมานี่ก็อย่างเนี้ยบุคลิกของคนที่จะเร็วกว่าอาตมาก็มีได้ช้ากว่าอาตมาก็แน่นอนอย่างบุคลิกของอาตมากับท่านดินไทยนี่แน่นอนท่านดินไทยจะมาทําอย่างอาตมาไม่ได้หรอกไม่ได้กว่าท่านจะค่อยปูพื้นปูเสื่อจะนอนจะนั่งก็อาตมาปูคนละเรื่องเลยเคลื่อนไหวกันคนละบุคลิกคนละจริตนิสัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันไม่ต้องไปยักอะไรกายกรรมก็เต็มที่วจีกรรมก็เต็มที่ไม่ต้องไปเป็นการครอบครองว่องไวเพราะมันไม่มีเรื่องกิเลสมันไม่มีอย่างเดียวส่วนไอ้ที่สิ่งต้องมีอยู่จริงเนี่ยจะเป็นความเข้าคล่องทางกายทางวาจายังไงมันไม่เห็นเกี่ยวกับกิเลสค่ะไม่เกี่ยวค่ะนี่คนเขาไปมองว่าลักษณะอย่างพ่อครูเนี่ยเหมือนไม่มีสติมีสติของเขาเนี่ยต้องแบบช้าช้าคมดิถ้าไม่มีสติก็เลอะดิก้าวช้าช้ามีติพูดนิ่งๆนั่นแสดงว่าคุณเองคุณไม่มีสติครับก้าวช้าๆเนี่ยคุณเองจะต้องพยายามจับให้สติมาช้าๆไม่งั้น สติมันจะหลุดสติมันจะไม่มีส่วนการเข้าคล่องว่องไวนั่นคือคนที่มีสติต่างหากเล่าโอ้ต่างกับพวกคนช้าช้าเนี่ยคือคนไม่มีสติต้องพยายามผูกสติไว้ต้องพยายามเก็บสติไว้เฮ้ยมันจะไม่มีนะสตินี่มันหล่นไปจากร้อยแล้วมันเหลือ50แค่นั้นเองต้องเก็บมา60 70สติก็คือเต็มร้อยค่ะแล้วต่างไงกับพวกที่เป็นโรคธรรมดาเขาก็ทำอะไรไวเหมือนกันใช่เขาก็ตัวปุ๊บครับปุ๊บครับแต่เขามีกิเลสเป็นตัวบงการตัวพระอรหันต์สติเต็มเหมือนกันกับคนที่เขาทำปกติแต่ว่ามันไม่มีกิเลสมาบงการเข้ามาเกี่ยวข้องเลยหรือผู้ที่ลดกิเลสได้ไปตามลำดับกิเลสมันก็น้อยลงที่จะมาบงการที่จะมาทำหน้าที่แทรกแซงอะไรต่ออะไรเพราะความที่จะไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ราคะโทสะมันก็ไม่มีหรือมันมีเท่าที่มันเหลือของแต่ละฐานะบุคคลโสดาสกิทาอนาคาไม่พ่อครูอยู่กับท่านประชาทุกองค์ก็กลมกล่อมแล้วค่ะเพราะว่าพ่อครูจะแบบสายว่องไวแต่ว่าท่านนิไทยจะแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลมกล่อมค่ะเชียงช้าเชียงช้าก็ท่านแซนดิ้งก็เร็วเรียบร้อยเรียบร้อยยงแม่ยงแม่ท่านนิไทยก็ช้าหน่อยท่านเดินดินก็ประมาณช้าไปขางไปทางช้าหน่อยท่านหนักแน่นเลยท่านหนักแน่นหนักทั้งหนักทั้งแน่นชื่อท่านหนักแน่นเป็นสายคุณแม่ที่ใส่ใจทุกอิริยาบถมันก็มีครบครบทุกมิติไงครบทุกมิติต้องฝึกให้มันกลับกันหรือเปล่าบางทีคนเราบางทีทวงไว้ทวงไว้คนเราก็ต้องฝึกแก้ใช่ต้องฝึกไว้ต้องบาลานซ์ชินบาลานซ์มากกลมกล่อมทวงไว้บ้างงั้นบางทีมันจะโลดแล่นเกินไปคนอื่นก็ตามไม่ทันมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีอย่างเดียวกันดีในส่วนเด่นของแต่ละท่านดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับกาละกับองค์ประกอบองค์ประกอบอย่างนี้อย่างนี้ดีนะอย่างนี้เร็วดีอย่างนี้ช้าดีอย่างนี้ดังดีอย่างนี้เบาดีอะไรเงี้ยแรงดีอย่างนี้เบาดีอะไรมันขึ้นกับเหตุการณ์องค์ประกอบต่างๆทีนี้เขาไปสมมุติกันว่าอย่างดีๆเนี่ยมันต้องนิ่งๆช้าๆเบาๆแต่คนพูดตามประสาของคนที่ไม่มีสติส่วนคนมีสติจะต้องไปช้าทำไมคนสติที่เต็มสตินั้นมันคือสัตตะแปลว่าร้อยสัตตะที่สติอีกนี่หมายความว่ามันทำสภาพนั้นบอกให้รู้ว่าสภาพมันเต็มแล้วอย่างเช่นเขาสวดมนต์เขามีว่าจะลงตะเนี่ยเขาไม่ลงตะเขาต้องลงติแล้วว่าจบนะอีนี่มันเต็มอ่ะอีอ่ะอ่ะอ่ะอีอีอ่ะอีอีสาม
ติอิคือสามปิคือสามบัลลาดบัลลาดมีคนบอกพอนะฮะแต่ว่าเกินร้อยไงฮะคนบอกพอที่บัลลาดมีหลายคนเกินเกินร้อยสติเกินร้อยเนี่ยมันเกินจริงจริงเกินจริงธรรมดามันก็ร้อยอย่างคนเข้าคล่องว่องไวอย่างอาตมาเนี่ยเข้าคล่องว่องไวมันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้เกินร้อยหรอกแต่มันคล่องเต็มร้อยอ่ะเต็มตลอดมันสติเต็มอ่ะสตะมันเต็มสติสตะมันเต็มสติอ่ะเออสตะสตะร้อยมันเต็มจริงๆมันจบเต็มบาทเลยร้อยมันเต็มบาทเลยสตะมันเต็มสติร้อยมันเต็มท่วนในทัศโนได้เต็มที่สตามันเต็มสนิทในทัศโนได้เต็มที่ฟังเพลินเลยอันนี้ฟังเพลินเลยถ้าครูขยายวันนี้ชัดเจนนะคะเป็นการได้ฟังคำอธิบายของครูเป็นครั้งแรกที่ครูอธิบายแบบนี้ค่ะไม่อธิบายแบบนี้หลายอย่างอยู่แต่อันนี้เอาอย่างเอาสัตตะกับสติมาอธิบายก็นั้นแหละอย่างอื่นก็อธิบายอย่างในยะภูมิใครมีเยอะอยู่ใหม่ทุกทีได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้ฟังในสิ่งทัศนียภาพจิตก็เลยได้ฟังห้าอย่างอาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างต่อไหมคะท่านอาจารย์พาวใจเพชรค่ะชื่ออะไรวรุณเป็นธรรมะยามเช้าที่จริงๆแล้วมันย้อนมาถึงตัวค่ะท่านพ่อครูคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตัวเองก็เวลาปฏิบัตินะคะก็ปฏิบัติแบบช้าๆสงบช้าๆแบบเอาความสงบจากความช้าค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไปเรียนหลายอาจารย์ค่ะก็มีได้สำนึกของความเร็วแล้วก็ความมีสติค่ะแต่อันที่ได้มาใหม่ที่ได้เข้ามาร่วมกับสังฆาของพ่อครูนี่ก็คือการตั้งศีลกับการบำเพ็ญค่ะอันนี้สองตัวนี้ที่ได้แล้วรู้สึกว่ามันโดนใจมากค่ะโดนใจวัย59ค่ะท่านพ่อครูคะ แล้วอาจจะเป็นที่วัยเป็นอย่างที่องค์ประกอบอย่างที่ท่านพ่อครูว่าค่ะก็คือที่อยากจะกราบเรียนว่าที่คุณแม่ไปซื้อที่ดินไว้ที่อำเภอคอนบุรีโคราชค่ะท่านคะชื่อให้ชื่อว่ามูลนิธิพุทธวนาเป็นเมื่อก่อนเราช่วยเด็กยากจนแต่ตอนหลังคุณแม่อายุมากแล้วก็ทำไม่ไหวก็เลยกิจการตรงนี้ก็ไม่ได้ทำแต่ว่ามูลนิธิเนี่ยยังอยู่ตัวลูกเองเนี่ยลูกก็คิดว่าลูกอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ยังหาทางที่มันจะมีองค์ประกอบอย่างที่พ่อครูว่าไม่ได้จนมาได้มาเจอน้องอาเนี่ยแล้วก็รื้อฟื้นเรื่องสุขภาวะเรื่องของความทุกข์ยากของคนในเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ที่พุทธวนาเนี่ยค่ะก็ปลูกผักปลอดสารพิษค่ะปลูกผักปลอดสารพิษขายแล้วก็เราขายแบบขายลูกค้าค่ะคือไม่ได้ขายคู่ค้าคือเห็นผู้คนที่มาซื้อเราเนี่ยเป็นความปรารถนาที่อยากให้เขาได้กินของดีปลอดสารมีประโยชน์แบบเนี้ยค่ะก็ปลูกอยู่ค่ะแล้วก็ทำสวนทุเรียนสวนทุเรียนนี่เป็นอะไรที่เป็นเลี้ยงตัวระยะยาวเจ้าค่ะท่านพ่อครูคะส่วนผักเนี่ยเป็นพืชระยะสั้นที่เลี้ยงตัวระยะสั้นแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้คนลูกก็เลยตั้งใจจะเอาวิชาความรู้ที่ได้จากแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะแล้วก็หลักธรรมของพ่อครูเนี่ย
ไปใช้แล้วก็ไปสร้างที่มูลนิธิพุทธวนาให้เป็นแหล่งสถานธรรมอีกแหล่งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจค่ะพ่อครูคะอ้าวก็ลองทำไปผู้ที่ตายยิ่งกว่าการตายของคนธรรมดาจะเป็นคนผู้จะเป็นผู้เห็นความตายของคนธรรมดาธรรมดาได้มันตายไม่จริงตายไม่จริงผู้ที่เห็นความตายยิ่งกว่าความตายของคนธรรมดาธรรมดาตายจริงนั้นอยู่ที่สันติคือการตายของร่างกายก็อย่างหนึ่งการตายของกิเลสก็อย่างหนึ่งว่าผู้ที่เห็นการตายของกิเลสนั่นแหละคือผู้ที่เห็นการตายยิ่งกว่าการตายของคนธรรมดาคนธรรมดาเห็นการตายแต่แค่ร่างกายตายการตายของกิเลสมันจะไปเห็นได้ง่ายๆครับถ้าไม่ใช่ผู้ที่มาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมของพุทธต้องของพุทธด้วยนะเป็นโลกุตระด้วยเห็นอาการตั้งแต่เริ่มต้นว่าเออมันตายส่วนหยาบโสดาส่วนสูงขึ้นดีไปเป็นสกิทาหมดสกิทานี่หมดภายนอกเลยกิเลสที่เกิดจากภายนอกหมดเข้าไปเหลืออนาคาเหลือแต่ข้างในกิเลสภายนอกนี่ไม่ตายมาแล้วกิเลสข้างนอกกิเลสที่เกี่ยวกับการสัมผัสทางกายทางข้างนอกเหลือแต่รูปราคะรูปราคะมานะอุตตจะที่จะเป็นลักษณะของกิเลสอีกจัดการภายในหมดก็จบแล้วชีวิตอรหันต์สบายสบายถ้าเรากำลังสบายจนตบมือพลัน